รู้หรือไม่ชุดตรวจ ATK ที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่ว่าจะตรวจขึ้น1ขีดหรือว่า2ขีดถือว่าเป็นขยะอันตรายที่จะต้องนำไปกำจัดให้ถูกวิธีค่ะหลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งนะคะก็คือ3อย่างนี้การสวอปตลับทดสอบและหลอดน้ำยาค่ะจะต้องแยกเก็บให้มิดชิดเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกต้องนะคะก่อนที่จะทิ้งค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์ 70% พ่นฆ่าเชื้อก่อนนะคะจากนั้นก็ให้ใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้ปิดให้สนิทค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในถุงขยะสีแดงซึ่งบ่งบอกว่านี่คือขยะติดเชื้อแต่ถ้าไม่มีถุงขยะสีแดงใช้ถุงขยะธรรมดาก็ได้นะคะแต่เขียนเอาไว้ให้ชัดเจนว่าขยะติดเชื้อส่วนกล่องกระดาษเอกสารคู่มือต่างๆหรือว่าซองพลาสติกนะคะสามารถแยกทิ้งเป็นขยะทั่วไปได้เลยค่ะแต่ถ้าหากกลัวว่าจะมีใครนำไปใช้ต่อนะคะก็สามารถที่จะฉีกทิ้งก่อนเพื่อความสบายใจค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าทิ้งทั้งหมดเรียบร้อยแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยค่ะ